ัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งคนใหม่มอบ3นโยบายหลักกำลังพลต้องมีความจงรักภักดีต่อสถาบันมีระเบียบวินัยและมีความสามัคคีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณให้พลเรือตรีเอกยุวนางกูลผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567หลังจากได้กระทำพิธีรับส่งหน้าที่และพิธีมอบการบังคับบัญชาผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งอย่างเป็นทางการณบริเวณหน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีแล้วได้ให้คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงเข้ารายงานตนโดยพลเรือตรีเอกยุวนางกูลผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งได้กล่าวต่อหน้ากำลังพลมีใจความว่าด้วยพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ผมได้ตั้งปณิธานว่าจะปฏิบัติหน้าที่ราชการสนองพระเดชพระคุณอย่างเต็มกำลังความสามารถพร้อมทั้งได้มอบนโยบาย3ประการที่สำคัญได้แก่ประการที่1ต้องมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ประการที่2กำลังพลทุกนายต้องมีระเบียบวินัยและประการที่3ด้านความสามัคคีมุ่งหวังให้ทุกคนมีความรักสามัคคีในหมู่คณะมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเสมือนร่วมอยู่ในเรือลำเดียวกันพร้อมที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขดังที่ได้ยึดถือสืบต่อกันมานิราทิพย์ศรีนันทพลทิพย์ศรีภาพข่าวสรรหวันโกกะอินรายงาน